ตำหนักฝ่ายในพระราชวังบางปะอินตำหนักฝ่ายในตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังบางปะอินซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาณพระราชวังแห่งนี้ตำหนัก9ห้องตำหนัก9ห้องเป็นตำหนักที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ตามเสด็จคราวแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปก่ออิฐถือปูนมี2ชั้นมี3มุกได้แก่มุกข้าง2ด้านและมุกกลางคล้ายรูปตัวอีผนังระหว่างเสาชั้นล่างเป็นวงโค้งและชั้นบนเป็นช่องสี่เหลี่ยมมีการประดับด้วยไม้ฉลุมีทางขึ้นตำหนัก5ทางด้านหน้าตำหนัก3ทางและระเบียงหลัง2ทางตำหนัก9ห้องตั้งอยู่ระหว่างตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและพระตำหนักพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิลมกรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของนายทหารของศูนย์รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ยศพันตรีขึ้นไป